บุญวาสนาหล่นทับเปิด9อันดับดาราสาวสามีรวยหมื่นล้าน9พลอยชิดจันทร์กิจการหลักๆของครอบครัวพลอยชิดจันทร์และสามีเคนฮุงนั่นก็คือธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งไปยังประเทศจีนรวมทั้งยังซื้อและขายสินค้าทางการเกษตรสาวพลอยมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการครอบครัวนี้เขาทำกันเป็นล่ำเป็นสันมีเป็นโรงงานกันเลยทีเดียวแถมยังกิจการดีมากจนต้องซื้อไร่เพื่อปลูกลำไยเพิ่มแล้วทางบ้านของสาวพลอยก็เป็นครอบครัวนักธุรกิจเช่นเดียวกันและญาติก็ยังเป็นคู่ค้าหุ้นส่วนธุรกิจกับบ้านของสามีมาก่อนจนพบรักกันในที่สุดโดยสาวพลอยยังมีธุรกิจหลายอย่างที่ทำร่วมกันกับครอบครัวและสามีอาทิร้านอาหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โปรเจกต์หมู่บ้านจัดสรรธุรกิจเครื่องหนังธุรกิจอาหารส่งออกธุรกิจผลไม้สดและอบแห้ง8เป้ยปานวาดภรรยาสาวของป๊อปนิธิโดยได้หันมานับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับสามีพร้อมทั้งลดบทบาทเซ็กซี่สตาร์หันมาทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวด้านความรวยของสามีก็ไม่เป็นรองใครเพราะว่าหนุ่มป๊อปนั่งตำแหน่งกรรมการผู้ถือหุ้นถึง13บริษัทใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกิจการรถเช่าครบวงจรบริษัทจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนำเข้าและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์การผลิตและการส่งไฟฟ้ารวมไปถึงด้านตัวแทนซื้อและขายสื่อโฆษณา 7. หนิงปณิตากับจินธรรมวัฒนะทายาทหมื่นล้านเจ้าของบริษัทสุวพีโฮลดิ้งจำกัดหรือกิจการตลาดยิ่งเจริญย่านสะพานใหม่ 6. เอมมี่มรกตและสามีไฮโซเจมส์จิรายุทธแต่งงานกันเมื่อปี2558สามีเป็นเจ้าของธุรกิจโปรดักชันเฮาส์ที่คร่ำวอดในวงการโฆษณามานานร่วมกับกว่า20ปีว่ากันว่านี่ก็คือนักธุรกิจหนุ่มหมื่นล้านอีกหนึ่งคนแค่คฤหาสน์ที่อยู่ก็น่าจะหลักร้อยล้านแล้วล่ะค่ะรู้ร้ายใหญ่โตเหมือนอยู่ยุโรปเลยโดยความรักคู่นี้ถือว่าเสมอต้นเสมอปลายเป็นกำลังใจให้กันเสมอเลย5ริต้าสิริต้าภรรยาสุดสวยของกรณรงค์เดชนักธุรกิจหนุ่มทายาทหมื่นล้านผู้บริหารเครือ KPN Group นอกจากทำการประกวด KPN Award ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วคุณกรก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการร้าน The Hourglass ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายนาฬิกานำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และยังมีธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นอีกด้วย4ซุปตาสาวชมพู่อารยาผู้เป็นภรรยาสุดที่รักของหนุ่มน็อตวิสรุตและเป็นแม่ของน้องพายุสายฟ้าด้านหนุ่มน็อตเองมีธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่างและก็ต้องบอกว่าผลงานการบริหารสะท้อนรายได้กำไรของบริษัทออกมาสุดปังเลยทีเดียวในวันเกิดของซุปตาสาวสามียังซื้อลัมโบกินี่คันหรูให้กับเธออีกด้วย 3. นุ่นวรนุชเชื่อว่าความรวยของสามีเธอนั้นรู้กันทั่วประเทศว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นทายาทอาณาจักรน้ำเมาเรียกได้ว่าหล่อหมื่นล้านของจริงแถมรวยเท่าไหร่ทั้งคู่ก็ยังคงขยันทำงานสร้างธุรกิจเพิ่มเงินตลอดอีกด้วย 2. มากี้ราศีและสามีเป็นเจเนอเรชั่นที่3ของจิราธิวัฒน์เจ้าของธุรกิจในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปเป็นลูกชายของสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์และคุณแม่นางงามจักรวาลคนสวยอาภัสราหงสกุลเรียกว่าดีกรีไม่ธรรมดาทายาทหมื่นล้านแถมชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่ก็แฮปปี้สุดๆไปเลย 1. ตักบงกตนี่ถือว่าเป็นซินเดอเรลล่าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนที่ได้ไปเป็นคุณนายของเจ้าสัวอย่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงค์กุลแบบที่คุณสามีดูแลดีแบบยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียว